บอยพีซเมกเกอร์สวมบทลุงซานต้าเหมาข้าวกล่องช่วยเหลือลุงหักมาขายบอยพีซเมกเกอร์สวมบทลุงซานต้าเหมาข้าวกล่องช่วยเหลือลุงหักมาขายบอยพีซเมกเกอร์สวมบทลุงซานต้าเมื่อนักร้องชื่อดังบอยพีซเมกเกอร์เขียนเล่าประสบการณ์หนึ่งเจอลุงหักข้างกล่องมาขายจึงได้เข้าไปช่วยซื้อทั้งหมดเพื่อให้ลุงได้พักผ่อนได้ไวขึ้นบอยพีซเมกเกอร์สวมบทลุงซานต้าอ่านข่าวบอยพีซเมกเกอร์โอดผอมไปหมดแล้วเมื่อไหร่โควิดจะหมดเมียจะได้เลิกทำกับข้าวอ่านข่าวบอยพีซเมกเกอร์แจกอาหารน้ำดื่มฟรีช่วยเหลือคนตกงานพิษโควิดโดยเจ้าตัวเขียนโพสต์ผ่านไอจีบอยพีซเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเมอรี่คริสต์มาสครับโดยมีข้อความทั้งหมดว่าในวันที่หลายหลายคนเริ่มจัดงานฉลองคริสต์มาสแต่ก็ยังมีบางคนที่ต้องดิ้นนอนนะว่าวันพรุ่งนี้จะกินอะไรวันนี้เลยขอเปลี่ยนจากนักร้องมาเป็นนักรีวิวร้านคุณลุงผัดไทย20บาทซะหน่อยเมื่อคืนหลังจากไปถ่ายลิฟงานวันคริสต์มาสเวลาประมาณ22:20 น.เห็นคุณลุงแกยืนขายแบบเหงาๆอยู่พักใหญ่เพราะห้างเซ็นทรัลบางนาที่ลุงยืนขายอยู่ปิดแล้วเมนูร้านคุณลุงขายผัดไทยผัดซีอิ๊วข้าวเหนียวหมูฝอยเมนูละ20บาทขายทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4:40 น.ไปขายที่ตึกเนชั่นตอนเช้า9:00 น.ถึง12:00 น.หน้าเซ็นทรัลบางนาและกลับมาขายอีกทีที่หน้าเซ็นทรัลบางนาตอนบ่าย16:00 น.จนกว่าของจะหมดหันหน้าเข้าห้างร้านลุงจะอยู่ขวามือบอยพีซเมกเกอร์สวมบทลุงซานต้าสอบถามความเป็นอยู่ลุงได้ความว่าลุงอยู่กับแฟนแต่เลี้ยงเด็กอีก5คนผมถามว่าลูกทั้ง5คนเลยเหรอลุงบอกว่าไม่ใช่เขาไม่เลี้ยงก็เอามาให้เราเลี้ยงเราเลยต้องไปกู้เงินมาเลี้ยงผมได้ยินอึ้งเลยต่อวันลุงบอกว่าได้นอนวันละ 3-4 ชั่วโมงเพราะแกทำทุกขั้นตอนเองหมดเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสผมเลยถือโอกาสเป็นซานต้าให้ลุงได้กลับไปนอนเร็วขึ้น1 วันใครผ่านไปผ่านมาไปอุดหนุนคุณลุงมาชิมได้นะครับลุงแกบอกว่าแกรับประกันว่าแกใช้ของดีมาทำครับผมกลับมาทานที่บ้านบอกเลยว่าอร่อยไม่แพ้ร้านดังๆเลยครับเลขเด็ดงวดส่งท้ายปีมนต์สิทธิ์โชว์ลอตเตอรี่ทีเด็ดในใจไม่สนแม้โควิดมาเลขเด็ดงวดส่งท้ายปีมนต์สิทธิ์โชว์ลอตเตอรี่ทีเด็ดในใจไม่สนแม้โควิดมาลั่นถึงแพงก็สู้งวดนี้ชอบ021-061-464โปรดใช้วิจารณญาณในการดูหวยมาถึงวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่30 ธันวาคม 63ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายของปี2563งานนี้นักร้องลูกทุ่งดังมนต์สิทธิ์คำสร้อยจึงไม่พลาดมาแจกเลขเด็ดให้นักเสี่ยงโชคได้รวยรวยเฮงเฮงปังปังไปพร้อมกันหลังจากก่อนหน้านี้มนต์สิทธิ์โพสต์โชว์สลากกินแบ่งรัฐบาลเต็มไม้เต็มมือทั้งชุดเล็กและชุดใหญ่5ใบ10ใบและ15ใบที่เกือบถูกรางวัลที่1-30 ล้านบาทผิดไปแค่ตัวเดียวมาแล้วแถมงวดที่แล้ววันที่1 ธันวาคม 63มนต์สิทธิ์ถูกเลขท้าย2 ตัวฟาดเงินรางวัลไปนอนกอดแบบจุกๆล่าสุดมนต์สิทธิ์โชว์ลอตเตอรี่ที่ซื้อมาพร้อมระบุว่าถึงโควิด-19มาฉันยังสรรหาลอตเตอรี่เหมือนเดิมงวดนี้รวยดูกันให้จะชัดๆถึงแพงก็สู้ครับเพราะใจมันรักจัดซื้อมากซื้อน้อยก็ภูมิใจครับเพราะได้เลขในใจแล้วครับงวดนี้ชอบ021-061-464ตัดเอานะท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการดูหวยหำมนต์สิทธิ์เอเชียนสตาร์เคนโดยามาซากิท้าตายอลิสในแดนมรณะเคนโดยามาซากิท้าตายอลิสในแดนมรณะพีคในพีคมันในมัน
มาแรงส่งท้ายปีกับซีรีส์แนวดราม่าสุดประทึกจากญี่ปุ่นเรื่อง Alice in Borderland Alice ในแดนมรณะติดท็อป10ซีรีส์ยอดนิยมของ Netflix ใน50ประเทศทั่วโลกส่วนในเอเชียนั้นติดอันดับหนึ่งในหลายประเทศทั้งที่ญี่ปุ่นเองไต้หวันเวียดนามฮ่องกงรวมถึงประเทศไทยเป็นผลงานดัดแปลงจากการ์ตูนสุดฮิตของอาจารย์ฮาโรอาโซในชื่อเดียวกันที่ลงเป็นตอนในโชเน็งซันเดย์เอสรายสัปดาห์และโชเน็งซันเดย์รายสัปดาห์โชงะกุกังตั้งแต่ปี2553ถึงปี2559ผลงานกำกับชินสุเกะซาโตะผู้กำกับมากฝีมือที่พร้อมรับความท้าทายใหม่ๆอยู่เสมอเจ้าของผลงานดังๆมากมายอาทิภาพยนตร์เรื่อง I Am a Hero 2015กันซื้อ2010-2011 Bleed 2018 Kingdom 2019เล่าเรื่องราวการต่อสู้เอาชีวิตรอดของเรียวเฮอาริสุที่จู่ๆก็พบว่าตัวเองได้เข้าไปอยู่ในเมืองโตเกียวที่แสนรกร้างและแปลกตาไปกว่าทุกวันทั้งเมืองมีเพียงเขาและเพื่อนสนิทอีกสองคนเซงาว่าโจตัสและคารุเบะได้คิดจีก่อนที่พวกเขาจะพบว่าการจะมีชีวิตอยู่รอดต่อไปได้คือต้องเล่นเกมฝ่าด่านสุดอันตรายที่มีชีวิตเป็นเดิมพันในโลกสุดประหลาดนี้อริสุได้เจอกับยูซุฮะอุซางิหญิงสาวที่ต่อสู้ฟันฝ่าในเกมเพียงลำพังทั้งคู่ตกลงจับมือออกไปไขปริศนาครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยกันโดยต้องเสี่ยงตายและทำทุกทางเพื่อให้มีชีวิตรอดจากเกมมรณะสุดโหดซึ่งเกมนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาเพราะเล่นจริงเจ็บจริงและตายจริงโดยได้หนุ่มฮอตสุดคิ้วเคนโตะยามาซากิแสดงนำบทเรียวเฮอริสุชายหนุ่มผู้เฉื่อยชาตกงานและติดวิดีโอเกมชนิดงอมแงมแต่เชื่อแน่ว่ามีสาวๆต่างร่วมลุ้นเอาใจช่วยให้เขาผ่านด่านแต่ละเกมไปให้ได้ชนิดที่ว่าถ้าทะลุเข้าไปสู้เคียงบ่าเคียงไหลในซีรีส์ได้คงทำไปแล้วยามาซากิเกิดในปี2537มีผลงานการแสดงเรื่องแรกในปี2553ก่อนรับบทนำในภาพยนตร์เรื่องแรกในปีต่อมาและในปี2558เขารับบทคนรักของนางเอกในละครยาวตอนเช้าของช่อง NHK เรื่องมาคว้ารางวัลดาวรุ่งแห่งปีเวที Japan Academy Awards ครั้งที่39จากบทบาทในภาพยนตร์เรื่อง No Longer Hero I and Orange ในปี2558เป็นนักแสดงนำในภาพยนตร์หลากหลายแนวทั้ง You Lie in April 2559โจโจ เอสบิสาเร่ แอดเวนเจอร์ Diamond Is Unbreakable Chapter I 2560 Saikid Kusuo The Disastrous Life of Saiki K 2560 และ A Forest of Wool and Steel 2561 โดยปีนี้เขาได้ทดลองอะไรใหม่ๆกับภาพยนตร์เรื่องเธียเตอร์A Love Story 2563 เป็นนักแสดงมากฝีมือที่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อทำให้คนดูเกิดความประทับใจใหม่กับแต่ละบทบาทที่ได้รับเขาร่วมงานกับผู้กำกับชินสุเกะซาโตะในภาพยนตร์ที่ดังเป็นพลุแตกอย่าง Kingdomในปี2562ซึ่งได้รับสิทธิ์ทำภาคต่อในปีหน้าเขาจะรับบทนำในภาพยนตร์เรื่อง The Door Into Summer ผู้กำกับชินสุเกะซาโตะพูดถึงความคิดเห็นกับการที่เขาได้นำเอาเคนโตะยามาซากิและทาโอะซึชิยะที่รับบทอุซางิทั้งคู่เคยร่วมงานกันในเรื่องมากลับมาร่วมงานกันอีกว่ามันมีความแตกต่างกันอยู่แล้วในหนังหรือซีรีส์แต่ละเรื่องอย่างอริสุก็ต่างจากชินในเรื่อง Kingdomเพราะในเรื่องนั้นเขาเต็มไปด้วยความหลงไหลอันแรงกล้าแต่ใน Alice in Borderland เขากลับไม่มีเป้าหมายอะไรที่แท้จริงเลยมันเป็นความสมจริงร่วมสมัยในเรื่องนี้
คนที่รู้สึกเฉื่อยชาขนาดนั้นจะเอาชีวิตรอดยังไงในสถานการณ์สุดขั้วมันน่าสนใจมากๆที่จะสำรวจคำถามนี้ไปกับยามาซากิในทางกลับกันอุซางิแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจในขณะที่บางครั้งเธอก็ผลักไสอริสุออกไปแต่ก็ช่วยเหลือเวลาที่เขาไม่มั่นคงหลังเราตัดสินใจเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกของเธอได้แล้วผมก็คุยกับซึชิยาเกี่ยวกับบุคลิกของตัวละครนี้เราสร้างตัวละครอุซางิที่มีทั้งความแข็งแกร่งและความอ่อนโยนแบบที่ไม่เหมือนใครใครยังไม่ได้ดูไปตามดูได้ทาง Netflix รับรองว่าพีคส่วนใครที่ดูแล้วคงอยากให้ซีซั่น2มาโดยไวเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องราวการเอาชีวิตรอดจากเกมสุดโหดเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการต่อสู้กับความสิ้นหวังด้วยความหวังท้าทายให้ทุกคนเผชิญหน้ากับความหมายของการมีชีวิตอยู่ท่ามกลางความสิ้นหวังในโลกปัจจุบันYes.